อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาทำจิตให้สงบกันในช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมรับอรุณตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณในทุกวันอังคารเรามีนัดกันที่จะมาทำจิตให้สงบฝึกปฏิบัติกันไปร่วมกันท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะมาใคร่ครวญธรรมะคือการเจริญธรรมานุสติการเห็นธรรมในธรรมเห็นความไม่เที่ยงในธรรมทั้งหลายการที่เราจะมาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆได้มันต้องเอาใจจดจ่อท่านผู้ฟังตอนนี้ให้เราเอาใจจดจ่อมาในหัวข้อของความไม่เที่ยงของความที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลกันทุกอย่างในโลกนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นปัจจัยอย่างอื่นมาแล้วมันจึงเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้คำว่าโลกนี้หมายถึงโลกหน้าด้วยคำว่าโลกนี้หมายถึงสิ่งที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรที่เรารับรู้ได้เนี่ยนะมันเป็นโลกทั้งหมดอะอะไรที่เรารับรู้ไม่ได้มันจะไปอ้างอิงถึงว่าเป็นโลกได้ยังไงมันก็ไม่ใช่เราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรของมันเลยจะให้เกิดความเข้าใจนี้ได้เริ่มต้นก่อนบวังเรามีสักที่ใดที่หนึ่งที่เราจะตั้งจิตตั้งสติของเราไว้ในที่นี้ข้าพเจ้าก็แนะนำลมหายใจเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าก็สอนมาตามที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาสอนมาให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็มาสอนท่านผู้ฟังต่อไปท่านผู้ฟังก็ตรวจสอบดูด้วยว่าสิ่งนี้นั้นตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้ามันตรงกันสอดคล้องลงรับก็ตั้งปฏิบัติทำต่อไปให้มันดีงามเริ่มต้นจากการมาสังเกตลมหายใจท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าลมหายใจออกวันนี้เรามาดูลมหายใจใครว่าเป็นสมถะเท่านั้นไม่จริงถ้างั้นพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมได้ไงท่านก็เจริญอานาปานสติท่านเจริญอานาปานสติจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอานาปานสติมันก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าเราจะมองด้านไหนเท่านั้นเองวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้มองเห็นมุมด้านวิปัสสนาของอานาปานสติเริ่มจากการที่เรามาตั้งจิตไว้อยู่กับลมซะก่อนเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต้องเอาจิตของเรามาจดจ่อลงไปในสิ่งนั้นจิตเราจะมาจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราก็ต้องเพ่งเราก็ต้องกำหนดดูครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าเพ่งจะนิยมใช้คำว่ากำหนดเพราะนี่เป็นจุดอ่อนทางด้านภาษาท่านผู้ฟัง
ภาษาไทยนี่พอใช้คำว่าเพ่งปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นบังคับแบบข่มขู่ขู่เข็นขึ้นไปเลยถึงใช้คำว่ากำหนดแต่จริงๆก็มาจากรากศัพท์ของคำว่าฌานซึ่งมันก็คือการเพ่งนั่นแหละแต่ไม่มีการบังคับตอนนั้นเพียงให้เราแค่สังเกตดูเฉยๆสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้ายังเป็นธรรมชาติธรรมดาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวอยู่ในบริเวณโพรงจมูกณจุดตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้จะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้บริเวณนั้นแหละท่านผู้ฟังมันมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามความคิดมีความคิดนึกใดๆมาเราไม่ตามไปเรามันไม่ตามไปนั้นคือไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ตามไปคือไม่เพลินไปมีความคิดเกิดขึ้นไม่เพลินไปตามความคิดนั้นมีเสียงได้ยินอยู่ไม่เพลินไปตามเสียงนั้นมีกลิ่นมีรสมีอะไรต่างๆผ่านมาเราไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นจะไม่เพลินได้มันต้องมีที่ผูกจิตของเราใช้ลมหายใจนี่ไงทุกฝั่งจะไม่เพลินได้ต้องมีที่ระลึกถึงแห่งจิตของเราก็ใช้ลมหายใจนี่ไงทุกฝั่งจังหวะที่จิตของเรามันนึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่ความระลึกได้นั้นคือสติเป็นเรื่องผูกจิตไว้อยู่ทันทีให้ไม่เพลินไปตามความคิดที่มันเกิดมีมาให้จิตของเราไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นให้จิตของเรามีเรื่องอยู่มีที่อยู่มีที่กำหนดมีที่ระลึกถึงการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำอย่างเป็นธรรมชาติทุกฝังไม่ต้องบังคับลมให้เร็วช้าสั้นยาวทีห่างอย่างไรธรรมชาติก็มันเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดแต่บังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวให้ทำเป็นธรรมชาติของมันเองมันจะคิดก็คิดมาแต่ไม่เพลินไปมันจะได้ยินอะไรมันจะมีกลิ่นอะไรก็มาแต่เราไม่เพลินตามไปเหมือนหูนะระหว่างมันมีหูถ้ามีเสียงไงมันต้องได้ยินนะเพราะถ้าหูไม่หนวกใช่ไหมล่ะหูปกตินี่มีจมูกนี่ถ้ามีกลิ่นมายังไงมันก็ต้องได้กลิ่นนะถ้าไม่มีกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นอยู่ละแต่ถ้ามีกลิ่นยังไงก็ต้องได้กลิ่นปะเหมือนกันเรามีช่องทางใจมือที่มันมีความคิดขึ้นมานะถ้ามีธรรมารมณ์ยังไงมันก็ต้องมีความคิดธรรมารมณ์มันก็เรื่องราวต่างๆมาในชีวิตของเรานั่นแหละบางทีก็มีมาก็ธรรมดาแต่มีมาแล้วไม่เพลินไปมีมาก็มาตั้งอยู่ก็อยู่จะให้ไปได้ไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้มีที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตอันนี้ต้องซ้ำกันอยู่เรื่อยนะท่านฟังเพราะว่าความเพลินมันมีกำลังมากตอนนี้ได้อยู่ที่แป๊บนึงเพลินไปละลืมลมไปละจะไม่เพลินก็อย่าลืมลมเพราะความเพลินกับความเผลอเหมือนกันความเพลินกับความหลงลืมเหมือนกันถ้าเพลินก็ลืมถ้าเพลินก็เผลอแต่ถ้าจะไม่เพลินก็คือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมถ้าจะไม่เพลินก็คือไม่เผลอไม่เผลอคือจำได้จำได้ก็คือระลึกได้ระลึกได้ก็คือสติไงไม่เพลินก็คือมีสติมีสติก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมในขณะที่มีความคิดนั่นก็มีสติอยู่กับความคิดไงไม่ลืมลมในขณะที่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้กลิ่นก็คือไม่เพลินไงเหมือนสัตว์มันผูกอยู่ที่เสามันจะวิ่งยังไงมันก็อยู่ที่เสานั่นแหละหนีไปไม่ได้จิตเราจะไปรับรู้ความคิดได้ยินเสียงนั่นนี่มันเพลินไปไม่ได้ถ้ามันไม่ลืมลมเนี่ย
ถ้ามันลืมล้มสิมันจะเพลินไปตามเสียงตามความคิดนึกนั่นได้ไม่ลืมไม่เผลอไม่บังคับตั้งใจให้ดีกำหนดรู้ให้แน่วแน่ระลึกให้ได้จดจ่อไว้เหล่านี้เป็นคำเดียวกันเพราะเราตั้งไว้นี่คือมีฐานที่ดีละเรือสติปัฏฐานมีฐานที่ดีมีที่ตั้งที่ดีให้เรามาดูที่ตั้งอันนี้เป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาของธาตุทั้งหลายนะทุกฝังธรรมธาตุนี่คือหมายถึงเป็นหน่วยเล็กที่สุดไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรถ้าเราจะแบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะปรุงสรรปั้นแต่งอะไรขึ้นมาเป็นรถยนต์คันหนึ่งเป็นปากกาด้ามหนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นอาหารจานหนึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นมานี่ในทางสิ่งที่เราจับต้องได้นะทุกฝั่งนะคือของแข็งของเหลวก๊าซดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสี่เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามแบ่งออกให้เป็นหน่วยเล็กที่สุดดูสิว่ามันมาจากอะไรแต่ในตัวคนของคนคนหนึ่งก็ประกอบด้วยอะไรก็อวัยวะต่างๆมารวมกันอวัยวะนี่มันคืออะไรมันก็คือหลายๆเซลล์มารวมกันและไอ้เซลล์นี่มันคืออะไรมันก็คือหลายๆโมเลกุลมารวมกันโมเลกุลมันก็คือหลายๆอะตอมมารวมกันอะตอมมันก็คือมีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนโฟตอนนิวตรอนอยู่ข้างในรวมกันเป็นหนึ่งอะตอมในนิวเคลียสที่มันเป็นนิวตรอนโฟตอนมันก็แยกไปอีกว่าเป็นควาร์กควาร์กนี่จึงเป็นอนุภาคหน่วยเล็กที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเขาแยกลงไปได้เพื่อจะให้รู้ว่าอะไรมันประกอบกันขึ้นมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอาหารจานหนึ่งรถคันหนึ่งอย่างที่ว่าก็แบ่งแยกออกได้จนถึงอะตอมจนถึงควาร์กนั่นแหละเล็กสุดเป็นธาตุที่เล็กที่สุดที่เขาคนพบกันในปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ของแกนของเหลวก๊าซหรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแบ่งไว้หน่วยเล็กที่สุดนี่เรียกว่าธาตุธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุถ้าเป็นลักษณะของแกนกับธาตุดินถ้าเป็นลักษณะของเหลวกับธาตุน้ำเป็นลักษณะของที่เป็นความร่างกับธาตุไฟเป็นลักษณะของเป็นลมพัดไหวไปได้กับธาตุลมยังมีอากาศธาตุกับธาตุช่องว่างยังมีวิญญาณธาตุกับธาตุรู้ซึ่งเหล่านี้คือนามนอกจากรูปแล้วก็ยังมีนามด้วยนั่นคือวิญญาณธาตุธาตุต่างๆเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังที่ท่านบอกว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้มีลักษณะที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยจึงตั้งอยู่มีลักษณะที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยจึงดับไปได้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นหรือไม่ลักษณะความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นมันตั้งอยู่แล้วอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมทิตาธรรมทิตาตามฝั่งหมายถึงที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ของมันยังค่ำยังวันถ้าเราบอกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็แง่อยู่แล้วก็เรียกทิศนั้นว่าตะวันออกแต่สมมติวันใดวันหนึ่งพระอาทิตย์มันไปขึ้นทางทิศตะวันตกใช่ปะล่ะเราก็จะเรียกทิศนั้นว่าทิศตะวันออกอยู่ดีอะเพราะยังไงพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกไงก็เปลี่ยนชื่อเรียกก็ได้ชื่อให้มันสอดคล้องกันใช่ปะก็เขาจะเอาอย่างนี้คือก็มันเป็นอย่างนี้เขาจะเอาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ท่านยังบอกว่าสิ่งนี้เป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่ว่าเป็นกฎตายตัวนี้สิ่งที่ว่าเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้สิ่งนี้นั้นน่ะจะถึงความเป็นอย่างนี้เท่านั้น
คือเป็นตถาตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตถาตาแล้วก็จะไม่เป็นไปโดยประการอื่นคือเป็นอนัญญถาตาเพราะอะไรทุกฝั่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ของมันด้วยความที่มันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยทุกอย่างในโลกนี้แหละสิ่งนี้นั้นเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาอะไรบ้างเราตัวเราเนี่ยแหละทุกฝั่งตัวเรานี่นะเกิดมาจากมารดาบิดานะเกิดมาจากพ่อนี้แม่นี้เขาก็เรียกว่าคุณเอานามสกุลนี้แล้วกันเราก็ถ้ามี 2-3 คนก็เอาชื่อนี้ไปใช้ด้วยมีชื่อเรียกมีนามสกุลเขาก็เรียกว่าเด็กหญิงแดงเด็กชายขาวนามสกุลเหลืองถ้ามีอวัยวะนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเพศหญิงมีอวัยวะนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเพศชายสมมติเรียกไงตามเหตุว่าก็เป็นพี่ก็ชื่อนี้แล้วกันถ้าเป็นน้องก็ชื่อนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมาจากพ่อนี้แม่นี้แล้วก็เป็นนามสกุลนี้ก็แล้วกันจากคนอื่นพ่ออื่นแม่อื่นก็อีกนามสกุลหนึ่งไปเอาสมมติไงสมมติตามอะไรก็ตามเงื่อนไขปัจจัยที่เขามีมานี่แหละพ่อแม่นี่อย่างที่ว่านี่สมมติเรียกชายหรือหญิงเอาก็ถ้าอีกภาษาหนึ่งก็เป็นเมลฟีเมลจะเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ตาโปจาโปก็ว่าไปสมมติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งที่เรียกนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งกันมานั้นไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องภาษาก็เรียกแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องบุคคลผสมกันว่าไปด้วยอีกก็เรียกแบบนี้สมมติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยความเป็นสมมติเรียกเนี่ยเงื่อนไขแบบเนี้ยมันอาศัยเหตุปัจจัยไงเอาแล้วถ้าเราจะสมมุติเรียกอย่างอื่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาก็ต้องสมมุติเรียกอยู่ดีใช่ไหมล่ะตามอะไรอ่ะก็ถ้าฉันจะสมมุติเรียกเอาตามเวลาเกิดได้ไหมอ่ะได้คุณก็ไปให้หมอดูเขาดูกำหนดชื่อเกิดแล้วก็เรียกชื่อกันเอาตามอันนั้นได้หมดอ่ะเพราะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยไม่ว่าเหตุปัจจัยนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องบุคคลเรื่องการเมืองเรื่องสีเรื่องเพศเรื่องได้หมดอะเพราะอาศัยเหตุปัจจัยหมดไงมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ตัวเราทั้งหมดนี่แหละท่านผู้ฟังไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาโตใหญ่ขึ้นมาได้ก็อาศัยอาหารน้ำที่บริโภคเข้าไปเวลาเรามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยแห่งโรคอันนี้เพราะอะไรถึงเป็นโรคนี้มันมีเชื้อนี้เข้ามาเราก็เรียกชื่อว่าโรคเป็นนี่อ่ะโควิดนี่อ่ะหรือไข้หวัดอ่ะหรืออหิวาตกโรคอ่ะพวกนี้มีเชื้อทั้งสิ้นเลยเฮ้ยแต่ว่าโรคบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากเชื้อนะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนี่มันไม่ได้มีเชื้อนะเราก็ยังสมมุติเรียกกระบวนการการทำงานที่ผิดพลาดนั้นถ้าเกี่ยวกับระดับอินซูลินก็เรียกว่าเป็นเบาหวานนี้ภาษาอื่นเขาไม่ได้เรียกเบาหวานนะนี่เฉพาะภาษาไทยภาษาอื่นเขาเรียกว่าหนักหวานคือตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นไม่เปลี่ยนก็เรียกอย่างนี้ไปลักษณะที่ว่าตามการปรุงแต่งนี่แหละท่านผู้ฟังคือมันอาศัยปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้โอเคมันก็ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกอย่างไม่ว่าจะชื่อเรียกจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็เป็นอย่างเงี้ยมาแล้วนะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็เป็นอย่างเงี้ยมาแล้วล่ะแล้วก็ตั้งแต่รุ่นปู่ทวดยายทวดก็เป็นอย่างเงี้ยมาแล้วล่ะแล้วก็ยิ่งกว่ารุ่นของทวดของทวดแล้วก็โคตรของทวดไปอีกก็เป็นอย่างนี้มาแล้วล่ะโหเป็นอย่างนี้มาเป็นล้า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 นของปีโอ้ยแม้แต่ว่าตอนที่โลกนี้มันยังไม่อุบัติขึ้นนะมันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วนะโลกนี้อุบัติขึ้นได้เพราะอะไรนี่เขาก็ต้องมีอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไง
มีอาศัยการปรุงแต่งเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงเกิดขึ้นมีอยู่ดำรงอยู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไปเนี่ยมีการวิวัฒนาการมีการเสื่อมลงเพราะเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่มาตั้งนานแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดการช้านานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยจะไม่ผิดจากที่เป็นอย่างนี้ยังไงอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเพราะว่าถึงแม้มีประการอื่นมาอีกมันก็เป็นเหตุปัจจัยอื่นที่มาให้เปลี่ยนแปลงไปอีกไงการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยอาศัยแล้วจึงเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นดับไปนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามฝังเป็นธรรมดาเป็นกฎเป็นนิยามที่เราเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นกฎเป็นนิยามที่เราเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราใคร่ครวญนะทุกฝังใคร่ครวญให้เห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกการที่เราพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้เห็นความไม่เที่ยงในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี้เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมเป็นการที่เราเจริญอานาปานสติให้เห็นความไม่เที่ยงด้วยแม้แต่ลมหายใจของเราทุกฝังจะหายใจเข้าหายใจออกมันมีมาได้ไงเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยคืออากาศที่เคลื่อนที่อากาศอยู่เฉยๆมันไม่ใช่ลมหรอกมันก็เป็นอากาศเฉยๆใช่ไหมล่ะจะเรียกว่าช่องว่างก็ได้แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงของความดันของความกดอากาศมันก็จึงเคลื่อนไปตรงไหนร้อนมันก็เคลื่อนหนีตรงไหนเย็นมันก็เคลื่อนเข้าหาตรงไหนมีความกดอากาศสูงมันก็หนีตรงไหนมีความกดอากาศต่ำมันก็ไปหาตรงไหนเร็วมันก็หนีตรงไหนช้ามันก็ไปพอมันมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้สิ่งนั้นจึงเรียกว่าเป็นลมทำไมเรียกลมอ่ะเอาก็มันมีการปรุงแต่งตามเงื่อนไขอย่างนี้ไงจังหวะที่กระบังลมเราดึงลงมันมีความกดอากาศต่ำในปอดของเราอากาศภายนอกมันก็เคลื่อนเข้ามันก็เป็นลมหายใจเข้าจังหวะไหนกระบังลมเรามันเคลื่อนขึ้นความกดอากาศก็ในปอดเรามันสูงมันก็ดันลมออกไปก็เป็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เกิดมีตามอะไรเนี่ยก็ตามจังหวะการขยับของกระบังลมจะบีบหรือจะดันอยู่แค่นั้นเองให้เกิดลักษณะความกดอากาศที่แตกต่างกันถ้าสมมติข้างนอกนี่มีความกดอากาศสูงโอ้บางทีหายใจเข้าหายใจออกลำบากมากหรือในทางตรงข้ามที่มีความกดอากาศต่ำมากเช่นบนยอดเขาพวกมันที่ก็หายใจลำบากเหมือนกันลมหายใจเองก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยอย่าเพลินนะทุกฝั่งอย่าเพลินอย่าเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆอย่าเพลินไปตามเสียงอย่าเพลินไปตามความคิดนึกแต่ให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมแม้ข้าพเจ้าเองก็ตามทุกฝั่งพูดอยู่กับท่านผู้ฟังก็ต้องตั้งสติไว้อยู่กับลมไม่งั้นมันก็คิดไปเรื่องอื่นนะมันก็เผลอไปเราต้องไม่เผลอเราต้องตั้งสติไว้เอาเราพูดไปลมหายใจมันอยู่ตรงไหนคนจะพูดมันก็ต้องหายใจไปด้วยใช่ไหมล่ะสัมผัสอาจจะไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกแต่ตั้งสติไว้นะที่ตำแหน่งเดิมบางครั้งท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสได้ตลอดเวลาหนึ่งจบว่าพอจิตเราระงับลงระงับลงเริ่มเป็นสมาธินี่ความละเอียดของจิตมันมีมากทำให้สัมผัสที่เรารับเนี่ยมันน้อยมากนิดเดียวก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องไปหายใจแรงๆขึ้นมาอีกไว้ที่ตำแหน่งเดิมแล้วใคร่ครวญพิจารณาว่าแม้ลมหายใจที่มันเหมือนหายไปดับไปมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือความที่จิตของเราละเอียดลงบ้างหรือความที่ร่างกายของเราต้องการออกซิเจนน้อยลงบ้างมันก็ปรับตามปัจจัยเงื่อนไขของเขาลักษณะที่เราเรียกสิ่งที่ตามเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนชื่อมันตามปัจจัยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปสมมุติเรียกอ่ะทุกฝั่งสมมุติเรียกดูอย่างกางเกงเสื้อผ้า
ที่เรามาใส่มาสวมเนี่ยนะพี่ก็จะงงมากๆเลยนี่ว่าเอ้าก็ถ้าผ้ามาจากพับเดียวกันเนี่ยอย่างพระสงฆ์นี่เอามาตัดแบบนี้ก็เรียกว่าสบงเอาไว้คลุมเฉพาะท่อนล่างเอามาตัดแบบนี้ต่อกันอย่างนี้เรียกว่าผ้าจีวรไว้ห่มแล้วก็ถ้าเอามาพาดบ่านี่หนาๆ หน่อยก็เรียกว่าสังฆติเขาก็ผ้าจากพับเดียวกันมานี่โอ้ยอย่าไปต้องว่าพูดถึงจากพับเดียวกันเลยสียิ่งสีเดียวกันเลยเนื้อผ้ายิ่งแบบเดียวกันเลยแต่เรียกคนเราชื่อแล้วเอาไงงั้นนะตัวเราเนี่ยกางเกงเนี่ยกางเกงจากผ้าพับเดียวกันกับเสื้อนั่นแหละแล้วก็จากผ้าพับเดียวกันกับกระโปรงด้วยเอาไงเรียกกระโปรงไงเรียกกางเกงแล้วไงก็เรียกเสื้อเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่คือผ้าผืนเดียวกันพับเดียวกันเนี่ยนะเอามาตัดตรงนี้เย็บตรงนี้ทำช่องอย่างนี้ทำช่องอย่างนี้ถ้าสวมจากข้างบนมีแขนมีคออันนี้คือเสื้อถ้าสวมจากข้างล่างถ้ามีขาก็เรียกกางเกงถ้าไม่มีขาก็เรียกกระโปรงแล้วมันไม่ใช่ผ้าหรอมันก็คือผ้านั่นแหละแต่ว่าพอมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นคือการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปก็สมมติชื่อใหม่ทับลงไปอีกก็ผ้านี้ทำเป็นเสื้อไงผ้านี้ทำเป็นกางเกงไงผ้านี้ทำเป็นกระโปรงไงโอ้เอาละถ้าบอกว่ามันเก่าแล้วเสื้อเราก็เอาไปไม่ใส่แล้วเอาไปเช็ดพื้นเราก็บัญญัติทับลงไปว่ามันคือผ้าเช็ดพื้นเป็นผ้าขี้ริ้วที่ทำมาจากเสื้อที่ทำมาจากผ้าเดี๋ยวก่อนนะแล้วผ้านี้ทำมาจากอะไรนะก็ทำมาจากได้ไงอะไรมันคือได้หรือมันคือบ้ากันแน่นี่จะไม่เข้าใจกันเลยเหรอเอาตั้งสติดีๆไม่ยากเกินความเข้าใจนะระวังเพราะเราอยู่กับมันมานานแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาสอนหรือไม่บอกสอนก็ตามไม่ว่าท่านจะบอกสอนไว้น้อยหรือบอกสอนไว้มากก็ตามยังไงก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยของมันอย่างเงี้ยไม่เป็นไปโดยประการอื่นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไปตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งแต่ที่บางทีเราไม่เข้าใจบางทีเราไม่รู้บางทีเราไม่ได้สังเกตเห็นเพราะเราลืมไปมีอวิชชามาบังไว้ทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็เพราะว่าไม่ได้สนใจจะรู้ไม่ได้สนใจจะเข้าใจไม่สนใจปลายเพลินไปตามอะไรตามการปรุงแต่งเนี่ยเพราะเราเพลินไปตามการปรุงแต่งเราเลยลืมไปลืมไปเพราะเพลินไปพอลืมไปแล้วเลยไม่ได้สนใจที่จะมาใส่ใจรู้อวิชชาเป็นครอบงำทันทีไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องมีการสมมติมีการบัญญัติไม่รู้ว่าทำไมมันต้องอาศัยกันและกันไม่รู้อะไรนะเพราะไม่ได้สังเกตดูไม่ได้สังเกตดูเพราะอะไรนะเพราะลืมไปลืมไปว่าอะไรนะเพราะเพลินไปเลยไปตามอะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พอตอนเราปรุงแต่งไปตามเสียงปรุงแต่งไปตามกลิ่นปรุงแต่งไปตามความคิดแล้วเราเกิดเพลินไปเอ๊ะทำไมคุณเพลินไปงั้นได้นะเพราะพอใจพอใจไปตามอะไรฮึการปรุงแต่งยังไงนะเอาสมมติเราเอาผ้ามาตัดเป็นเสื้อใช่ไหมล่ะเอาโทสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะเสื้อตัวนี้สวยงามมากเลยนะกางเกงกระโปรงตัวนี้หรือพอเราเอาเงินไปซื้อของเอาโทรศัพท์เรื่องนี้บ้านหลังนี้รถคันนี้จะเอาเงินของฉันเนี่ยปรุงแต่งไปแล้วไปซื้อของซื้ออะไรมาแล้วช็อปมาแล้วเอฟมาแล้วมาแล้วไงพอใจไงเพลินพอใจไปในสิ่งนั้นที่เราเอฟมาที่เราซื้อมาที่เราปรุงแต่งขึ้นมาพอเพลินพอใจไปแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานเพลินไปแล้วพอใจไปแล้วมันเป็นไงลืมอะไรที่จะมาสังเกตดูสังเกตดูอะไรความจริงข้อนี้ไม่เห็นความจริงเรียกว่าอะไรโง่ไงอวิชชาอวิชชาคือความโง่อวิชชาคือความไม่รู้
ให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอย่างนี้คุณจะมันเป็นยังไงให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอไอ้ที่มันต้องการให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะความเพลินลืมไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นั่นแหละคือเพลินแล้วลืมแล้วโง่แล้วหมึนแล้วอย่าเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นใหม่ตอนที่เราปรุงแต่งแล้วเราพอใจไปตามการปรุงแต่งนั้นมันจะไม่เพลินความเพลินความพอใจนั้นคือความยึดถือยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ยึดถือมันต้องเป็นของเรายึดถือมันต้องเป็นตัวตนเป็นอัตตาแต่จริงๆสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาโอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมคืออย่าเพลินอย่าเข้าใจผิดคืออย่ามีอวิชชาให้เข้าใจให้ถูกคือมีวิชาให้ไม่ลืมคือมีสติโดยการเริ่มจากลมหายใจลมหายใจคืออานาปานสติให้เกิดทั้งสมถะและวิปัสสนาได้ตั้งสติของเราไว้ให้ดีใครกรุณาต่อไปทุกฝั่งว่าถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติตามเงื่อนไขปัจจัยนี่สมมุติมันก็เพราะปรุงแต่งเรื่องชื่อเรานี่ชื่อเราตอนเราเป็นเด็กเราได้เลือกชื่อเราป่ะท่านผู้ฟังไม่เลยพ่อแม่เลือกให้บางทีพ่อแม่ก็ไปพึ่งพระด้วยให้พระเลือกให้ก็ตามความเห็นของคนเลือกไงตามความเห็นของคนเลือกตามความเห็นของคนปรุงแต่งถ้าคนปรุงแต่งชอบอย่างนี้เขาก็เลือกชื่อนี้ทำไมเขาเรียกสีส้มว่าสีส้มอ่ะก็มันเหมือนลูกส้มไงแล้วทำไมลูกอันนั้นเขาเรียกว่าส้มอ่ะก็มันสมมติมาเงี้ยอ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันแหละตามคนปรุงแต่งที่เขาเรียกคนแรกเออทำไมคุณไม่เรียกสีแดงว่าเลือดอ่ะเพราะเลือดเราก็สีแดงป่ะทำไมเรียกสีส้มว่าส้มตามผลส้มอ่ะจะเรียกสีม่วงว่าชบาได้ไหมก็ตามดอกชบาโอ้ยยิ่งปวดหัวหนักล่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนจะสมมติอ่ะคือความเห็นไงบัวสมมติมันคู่กับการปรุงแต่งมันก็ตามความเห็นของคนคนอยากเห็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นโอปีเนียนเป็นความเห็นซึ่งถ้าบอกว่าเป็นความเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงละไม่ใช่ความจริงก็ไม่ใช่สัจจะไงไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงเราจะมึนเราจะงงเราก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถพ้นไปจากมันได้เพราะว่าไอ้ความมึนความงงความไม่เข้าใจคือความไม่รู้คืออวิชชามันก็จะบิดบังไว้ให้เราไม่เห็นแต่แถมเดี๋ยวมันก็กลับไปเบอร์นี้ดูอย่างท่านผู้ฟังนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยกันมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ลืมลมไปกี่ครั้งแล้วบางคนจำได้ไม่ลืมก็ดีบางคนลมหายใจหายไปแล้วแต่ยังมีสติอยู่ไม่เพลินไปตามความคิดไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพอื่นที่ผ่านมาผ่านไปดีมากเพราะความเพลินมันคือตัณหาตัณหามันทำงานคู่กับอวิชชาผูกจิตของเราให้เพลินไปให้หนีไปจากจุดนี้ไม่ได้เพราะเพลินไปเนี่ยหมายถึงมันลืมไปไงลืมว่าเรากำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ลืมว่าเราจะจดจ่อมาที่ไหนพอลืมไปเพลินไปนั่นคือตัณหามันดึงเราไปตามเรื่องอื่นแล้วที่ว่าเราจะมาจดจ่อทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งลืมไปแล้วตัณหามันทำหน้าที่นี้เลยคู่กันกับอวิชชาให้เราไม่รู้เวลาเราจะมาจดจ่อเรื่องใดเอ้ยมันเป็นยังไงนะไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นอวิชชาบังไว้เดี๋ยวลืมไปอีกเพลินไปอีกอันนั้นตัณหาทำงานละเหมือนสุนัขตะวันเป็นเปรียบเทียบผูกไว้ที่เสาหรือหลักเวลามันจะยืนเดินนั่งนอนมันก็ไม่เกินความยาวของเชือกที่รัดคอมันอยู่รัดไว้แน่นด้วยนะแน่นคือเงื่อนมันแน่นมันแก้ยากแต่ผูกไว้หลวมผูกด้วยเงื่อนที่แน่นมากนะแต่ช่องระหว่างคอกับเชือกไม่ให้มันรัดจนหายใจไม่ออกหลวมๆความยาวของเชือกก็คือตัณหาความที่มันหลวมๆให้เราไม่รู้ว่ามันผูกตรงไหนความไม่รู้นั่นคืออวิชชาเป็นตัณหาและอวิชชารัดและบังจิตของเราอยู่รัดให้เพลินไม่จดจ่อได้บังไว้ให้ไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไร
เราจึงจะต้องอันดับแรกคือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นที่มันผูกจมูกเข้ากับกลิ่นอยู่เนี่ยผูกใจเข้ากับธรรมารมณ์อยู่เนี่ยผูกหูเข้ากับเสียงนี่หูเนี่ยมันรับกลิ่นไม่ได้นะมันไม่ได้ผูกกันตรงนั้นแต่หูเนี่ยมันผูกอยู่กับเสียงตามอะไรนี่มันผูกกันไม่ได้ไงเพราะกรรมไงกรรมมันผูกเราไว้แล้วหูของเราเนี่ยต้องมาอยู่ที่กายนี่จิตของเราต้องมาอยู่ที่กายนี่มันผูกมาด้วยกรรมให้ได้ต้องเห็นภาพนี้ให้ได้ต้องยินเสียงนี้กรรมเก่านี่แหละมันทำให้เรามาเกิดได้อายตนะแบบนี้แบบนี้มีเงินทองมีสภาวะมีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ถูกล็อกขังอยู่ในนี้เพราะกรรมส่งมานอกจากถูกผูกไว้ด้วยกรรมแล้วซึ่งเป็นส่วนของตัณหาแน่นอนยังผูกบังไว้ให้ด้วยถ้าวันไหนเราไม่เพลินแล้วฉันพยายามตั้งสติไว้นะจดจ่อดูสิมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นความที่มันปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยใช่ปะล่ะมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เฮ้ยแต่มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คือเราก็จะไม่เข้าใจไม่ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยนี่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นมาทั้งชีวิตมันคือความเห็นเนี่ยที่เราเห็นมาทั้งชีวิตมันคือการปรุงแต่งไงที่เราเห็นทั้งชีวิตมันคือเรื่องสมมุติไงพอจะมาเข้าใจเรื่องความจริงเรื่องสัจจะเรื่องวิมุตติมันจึงเข้าใจยากเพราะมันเป็นวิชาคือความรู้อวิชามันบังไว้ให้ไม่เห็นไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจสัจจะเพราะเราชินกับการปรุงแต่งชิ้นกับการสมมุติมาตลอดคือมันหมายรู้สัญญาอย่างนี้มาแล้วไงพระพุทธเจ้าจึงมาสอนว่าไอ้สัญญาแบบใหม่นี่มันก็มีนะความหมายรู้ความเข้าใจแบบใหม่นี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเนี่ยยังไงลักษณะที่มันต้องปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ล่ะท่านจึงมาบัญญัติให้เป็นความรู้ไงทุกฝังให้เป็นความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เรียกว่าความจริงนะอ๋อความจริงจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือนี่ความจริงจริงๆตรงนี้เรียกว่าอย่างนี้คือความจริงอย่างนี้เรียกว่าชื่อคืออิทัปปัจจยตามันเป็นความที่สิ่งนี้สิ่งนี้อาศัยเป็นปัจจัยแล้วจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นไม่ได้เป็นของตัวมันเองคือการที่เราจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะทุกฝังมันต้องมีชื่อเรียกมันต้องมีการกำหนดดูเพราะว่าถ้าเราเรียกชื่อหรือไม่สามารถที่จะกำหนดมันได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวตนเราก็จะเข้าใจมันไม่ได้เหมือนถ้าเราไม่รู้ปัญหาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเราจึงต้องรู้ปัญหาก่อนรู้ปัญหาแล้วจึงค่อยหาทางออกอ๋อมีทางออกทางออกมันจึงเกิดขึ้นได้ไงเรามีปัญหามันจึงต้องมาคู่กันพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องนี้ตอนเป็นโพธิสัตว์นะนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ท่านฟังใครครวญเรื่องนี้เฮ้ถ้ามันมีสมมุตินี่นะเรากำหนดนั่นนี่โน่นเนี่ยมันก็ต้องมีวิมุตติดิใช่ป่ะถ้ามันมีสมมุติมีความที่ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันก็ต้องมีบางสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยดิมันต้องมีคู่กันนะคิดว่าอย่างนี้ขึ้นเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไงนี่คือจิตของโพธิสัตว์นี่ที่พยายามจะค้นคว้าไตรตรองก็ไรครวญทำความเข้าใจและสิ่งนั้นมันคืออะไรกำหนดชื่อได้เฉยแต่ว่าแล้วจะยังไงเฮ้มันยังไงมันไม่รู้นั่นเนี่ยจึงบัญญัติความรู้ขึ้นมาคนเราพอถึงไม่รู้อะไรมากๆแล้วไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรเรียกมันว่าไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละก็แล้วกันนะไม่รู้เราก็ไม่รู้อะไรกำหนดเรียกว่าไม่รู้นี่แหละไม่รู้ล่ะมันคืออันนี้เดี๋ยวกำจัดความไม่รู้ทำยังไงเนี่ยเอาความรู้มาใส่เอาก็เข้าบัญญัติเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆตามชื่อตามผ้าตามเสื้อตามกางเกงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วไงมันคือความจริงกันแน่จึงบัญญัติความจริงขึ้นมาว่าโอเคอนัตตาอนิจจาให้มันเรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นทุกข์เนี่ยแหละเพราะว่าไม่ว่ามันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเกินอนัตตาละเพราะอะไรนะอนัตตาคืออาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงมันคืออิทัปปัจจยตาแล้ว
มันเกิดขึ้นได้มันดับได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งหรือว่าดับไปตรวจสอบดูที่มันใช่ไหมใช้กับสิ่งนี้ได้ไหมได้ใช้กับเวลานั้นได้ไหมได้ใช้กับคนอื่นนั้นได้ไหมได้ใช้กับเรื่องโน้นได้ไหมได้ความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละคือความจริงคือสัจจะท่านคิดเรื่องนี้อยู่นานนะทุกฝั่งคิดอยู่นานตั้งอยู่ใต้ต้นโพนี่โอ้สัจจะแบบนี้ถ้าจากความจริงที่ไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นที่ไม่ใช่เป็นเพียงการปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยแต่ไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยมันจะเป็นยังไงอนัตตามันก็คืออนัตตาไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยมันจะเป็นยังไงไม่เที่ยงมันคือไม่เที่ยงนะอย่างเช่นว่าคุณเอาผ้ามาทำเป็นผ้ากี่ริ้วเราก็ตามการปรุงแต่งใช่ไหมล่ะไปใช้งานเราก็เรียกชื่อใหม่มันก็เป็นอนัตตาอยู่ดีหรือว่าคุณเอาผ้ามาทำเป็นกางเกงมันก็การปรุงแต่งไงคุณเอาไปใส่ข้างล่างก็เรียกกางเกงมันก็เป็นอนัตตาอยู่ดีเริ่มเข้าตานะเริ่มที่ว่ามันจะเป็นจริงไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยสิ่งนั้นความที่มันอยู่เหนือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆเนี่ยคือวิมุตตินะวิมุตตินี่คือพ้นวิมุตตินี่คือเหนืออยู่เหนือการปรุงแต่งแล้วอยู่เหนือการปรุงแต่งเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจสัจจะจึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วไงระวังอะไรที่มันไม่ต้องเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยฟังเข้าท่านี่นั่นจะเรียกว่าความจริงไงความจริงเนี่ยมันจึงอยู่เหนือการปรุงแต่งสัจจะความจริงในที่นี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสื้อกางเกงสมมุติเรียกว่าอะไรก็ตามความที่มันอยู่เหนือจากเงื่อนไขปัจจัยนั้นเราเรียกว่าเป็นวิมุตติวิมุตติคือความจริงความจริงที่เราเห็นได้ด้วยอะไรปัญญาไงความจริงที่เห็นได้ด้วยปัญญานั้นคือความรู้เรียกว่าวิชชาพอมีความรู้เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วความไม่รู้มันต้องดับไปไงทุกฝั่งอวิชชาต้องดับไปอวิชชาดับไปได้เพราะวิชชาเกิดขึ้นใช้วิชชาเกิดขึ้นเกิดเป็นปัญญาได้จิตเราต้องมีความมั่นคงนะต้องมาจ่อๆให้มันได้นิ่งๆให้มันได้เกิดความเข้าใจให้จ่อๆนิ่งๆมันต้องคือสมถะนั่นแหละสมถะจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติก็จึงมักพูดสติเข้ากันกับสมาธิเพราะมันต้องมาด้วยกันมีสติแล้วถึงจะมีสมาธิได้มีสมาธิแล้วมาใกล้ครุ่นมันก็จึงเกิดปัญญาขึ้นก็จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาแต่ในสตินั้นมีสมาธิอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาสติปัญญาก็คือสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คืออานาปานสติเราจะให้มีสติเกิดขึ้นได้ทำไงก็อานาปานสติไงอานาปานสติพอเรามาสังเกตลมหายใจที่เรามีฐานที่ตั้งทันทีไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่เผลอเพลินมีที่ตั้งแล้วจิตมันก็ระงับลงระงับลงนั่นคือความที่เป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเอามาจดจ่อดูใคร่ครวญดูด้วยจิตด้วยใจใครครุ่นดูด้วยจิตด้วยใจอาศัยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดังแสงสว่างปัญญาเป็นเหมือนประทีปต่อมาจากใครต่อมาจากพระพุทธเจ้าถ้าอาศัยลำพังเราคิดเองนะบางทีเราคิดข้อนี้ไม่ได้ว่าสมมุติกับสัจจะนี่เหรอทำไมมันต้องเป็นสัจจะนี่คือบางทีมันเพลินไปแล้วเลยที่กว่าจะมาคิดได้มันเพลินไปเลยท่านจึงแก้โจทย์ตอบคำถามไว้ให้แล้วให้เราฝึกอย่างนี้ฝึกปัญญาตามแพทเทิร์นนี้ถ้าตามแพทเทิร์นอื่นไม่ได้นะถ้าสมมติว่าคุณจะมาคิดด้วยปัญญาอินโนเวทเป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาว่าอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะอันนี้เป็นนิวเทคโนโลยีนะนั่นก็เป็นปัญญาอยู่แต่มันไม่ได้เป็นปัญญาโลกุตระบนทุกได้ก็เป็นปัญญาทำมาหากินมันได้คิดไปนั่นนี่คิดยาพิษคิดอาวุธขึ้นมาอีกโอ้ยยิ่งบาปมากไม่ดีแต่ปัญญาที่จะให้เกิดเป็นลักษณะ
ของการพ้นทุกข์นั้นต้องต่อมาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านผู้ฟังแสงสว่างนี้ต่อมาท่านให้ดูเห็นด้วยแนวนี้แนวนี้ไม่ใช่ว่าแนวอะไรอื่นนะคือแนวนี้นี่คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแนวนี้เท่านั้นแนวว่าให้เห็นว่าไม่เที่ยงในปัญญาแนวว่าให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นมันคงอยู่ไม่ได้อย่างเดิมนั่นคือเป็นทุกข์แนวให้ด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันเป็นอนัตตาควรเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ความเข้าใจด้วยปัญญานี้ต่อมาจากพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยจะได้ไม่เกิดความพ้นคือวิมุตติอยู่เหนือแล้วไงอยู่เหนือจากการควบคุมอยู่เหนือจากการกระทบของสิ่งต่างๆหมายถึงไงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะเป็นเสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้ได้หมดไม่มีปัญหาเพราะอะไรนะเพราะจิตเราไม่เพลินไปตามเสื้อนั้นกางเกงนั้นทำไมไม่เพลินนะเพราะว่ามีสติประกอบด้วยปัญญาแล้วเห็นจะไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ว่ามันจะดีมันจะร้ายมันจะให้เกิดความพอใจหรือความเสียใจไม่สะดุ้งละการไม่สะดุ้งนี่คือการที่พ้นไงคือวิมุตติน้อมกลับมาที่จิตของเราเหมือนกันทุกฝั่งนี่คือทางภายนอกมาตอนนี้เข้าสู่จิตของเราในตัวเรานี่ก็เป็นอย่างนี้ธาตุสี่ในน้ำไฟลมสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซในใจเราก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นน้ำก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้จะอยู่ยั่งยืนตลอดกาลเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไม่เป็นนะร่างกายของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ใช่นะหรือแม้แต่จิตของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็ไม่ใช่นะจิตของเราที่บางคนนี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแก่เลยคือกายเนี่ยมันแก่อยู่ก็จริงอะเข้าใจอยู่แต่ว่าจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อ60ปีที่แล้วจิตเดิมจิตนี่มันมาตลอดที่ว่าเดิมเนี่ยแม้แต่ว่าวินาทีนี้มันก็ไม่เดิมแล้วเพราะกายของเราเนี่ยทุกฝั่งเลยเราจะเห็นความแก่ในช่วง20 30ปีได้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมใช่ไหมจิตของเราที่เราดูว่ามันเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกายเหมือนกายตรงไหนเหมือนกายตรงที่ว่ากายของเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการตายไปมีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของเซลล์นะนาทีเดียวเนี่ยเซลล์นี่ตายเป็นพันพันหมื่นหมื่นตัวนะนาทีเดียวเนี่ยเซลล์นี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นพันพันหมื่นหมื่นตัวนะในร่างกายเราเนี่ยทำไมเรายังไม่ตายอ่ะก็เซลล์มันตายเซลล์มันตัวเล็กนิดเดียวมันมีตายมากกว่ามีเกิดดิร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมโทรมไปไงจังหวะไหนมากกว่ากันมากๆเลยเกิดไม่มีเลยมีแต่ตายด้วยความรวดเร็วคุณก็ตายนั่นเองตายเข้าโรงอ่ะตายแบบเข้าโรงไม่ใช่ตายเฉพาะแบบเซลล์ตายความที่ว่าร่างกายของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงในความที่เซลล์ตายไปยิบยับไปหมดตัวร่างกายจิตใจเราเหมือนกันทุกฝั่งจิตเรามีการเกิดดับมีการเกิดดับตามปัจจัยคือถ้ามีหูและมีเสียงจะเกิดวาบขึ้นในช่องทางใจถ้าเสียงดับไปต่อให้มีหูก็ตามความวาบขึ้นที่เราจะรับรู้เสียงนั้นดับไปแล้วเกิดดับอย่างนี้จิตเราที่จะไปสวยอารมณ์ที่ผ่านมาทางเสียงมันก็ดับลงถ้าเสียงนั้นดับไปถ้าเสียงนั้นมีมาใหม่จิตก็เข้าไปสวยอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่ดับไปเกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะรสอาหารดูคุณชิมรสเค็มรสเค็มผ่านทางไหนก็ผ่านทางลิ้นพอมีรสมีลิ้นมันมีการรับรู้ทางลิ้นละเกิดขึ้นละพอเรากินน้ำดื่มรสเค็มหายไปละเอารสเค็มหายไปจิตก็ดับไปที่ไปรับรู้รสเค็มนั้นเอามีการรับรู้รสจืดเอามากระทบใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่รับรู้ใหม่อีกเกิดดับนี่เร็วมากจิตใจของเรานะในช่องทางใจเวลามันเกิดดับก็ตามภาษาที่มากระทบ
จะชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นดับไปตามแต่ที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วจนทำให้มันดูเหมือนเป็นกระแสขึ้นมาเลยเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันไปอันเดียวหนึ่งกันไปเหมือนอย่างกระแสไฟเหมือนอย่างกระแสน้ำกระแสน้ำมันคือ H2O เป็นโมเลกุลเล็กๆอยู่กันเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นน้ำแล้วมันไหลไปมันก็จะเป็นกระแสเราก็เรียกมันว่าเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยแต่แม่น้ำนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นสายเป็นเส้นเป็นท่อนะไฟฟ้านี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไหลๆไปอย่างนี้นะแต่มันคือพลังงานเฉยๆนะไฟฟ้านี่น้ำเนี่ยที่มันไหลไปมันคือพลังงานศักนะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนะแต่มันใช้น้ำที่เป็นตัวมีเดียมเฉยๆนะเป็นสื่อเฉยๆมันจึงเรียกว่ากระแสน้ำมันใช้อิเล็กตรอนเป็นสื่อเฉยๆมันใช้โลหะเป็นสื่อเฉยๆจึงเรียกว่าเป็นกระแสไฟพวกเรานี่เป็นสื่อเฉยๆอาศัยดินน้ำไฟลมมาเป็นสื่อของอะไรของอะไรที่มันมาเกาะนี่แหละอะไรที่มันมาเกาะนี่คืออะไรจิตไงจิตเนี่ยอาศัยรูปตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ได้มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีวิญญาณเป็นที่เข้าไปซ่องเสพจิตนี่มันจึงตั้งอยู่ได้จิตนี่มันมาอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ได้ไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวยังอาศัยสิ่งที่มันนามด้วยคือเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณเข้าไปซ่องเสพจิตมันจึงไปก้าวลงในรูปผ่านทางวิญญาณการรับรู้นั้นได้จิตจึงก้าวลงในเวทนาสัญญาสังขารผ่านทางวิญญาณคือการรับรู้นั้นได้มันมาอาศัยเฉยๆอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นมีเดียมเป็นสื่อแต่ท่านผู้ฟังรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตเนี่ยมันไม่มีนะเหมือนกระแสน้ำหรือกระแสไฟฟ้าที่จริงๆแล้วมันไม่มีมันก็คือแค่พลังงานที่อาศัยน้ำเป็นสื่อคือพลังงานที่อาศัยโลหะเป็นสื่อจิตจริงๆไม่มีคือความที่ว่าวิญญาณกับสิ่งที่วิญญาณไปก้าวลงอาศัยเป็นสื่อเท่านั้นการทำงานของขันธ์ห้ามันมีกุ๊กกักๆเนี่ยมันจึงดูเหมือนเป็นจิตขึ้นมาจิตจริงๆแล้วไม่มีท่านผู้ฟังมันเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นเหมือนภาพลวงตาเฉยๆเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอาศัยขันธ์ห้าเป็นสื่อเฉยๆสิ่งใดนะทุกฝั่งนะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้อยู่มานานแล้วเป็นอนัตตาเป็นกฎอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยควรหรอควรไหมคือว่าถ้าเราจะยึดถือจิตนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานี่พระพุทธเจ้าถามนะคือท่านก็คิดเองนั่นแหละคำถามเนี่ยท่านก็ถามตัวเองมาก่อนแล้วแหละแต่ตอนอยู่ใต้ต้นโพในคืนก่อนการตรัสรู้เฮ้ยถ้าจิตของเราเป็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเป็นสมาธิเดี๋ยวไม่เป็นสมาธิก็ถ้าจิตเรามันเป็นอย่างนี้เนาะเราควรจะยึดถือมันเป็นตัวตนไหมยึดถือว่าเป็นของเราไหมยึดถือว่าเป็นตัวเราได้ไหมคือมันไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ควรโอเคไม่ควรแล้วต้องทำไงก็ไม่ควรยึดถือก็ต้องวางมันซะอย่าไปยึดถือเจ้าจิตนี้โดยความเป็นตัวตนเข้าใจด้วยเหตุผลแต่คนเราบางทีมันไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยเหตุผลไงระวังมันด้วยอารมณ์ชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เอาด้วยอารมณ์ตัดสินใจมันจึงมึนอยู่งี้เราจึงจะต้องอยู่เหนืออารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจด้วยการทำใจให้เป็นสมาธิไม่ใช้อารมณ์แล้วใช้ปัญญาไงอารมณ์มันจะทำให้เพลินอารมณ์มันจะทำให้ชอบใจไม่ชอบใจเราจึงต้องใช้เหตุผลเหตุผลนี้หมายถึงปัญญาจะให้ปัญญาเกิดได้ต้องต่อมาจากพระพุทธเจ้าตามแนวที่พระพุทธเจ้าวิจารณาด้วยปัญญาเอาไว้จะคิดเองได้ไหมคิดเองก็ได้นะแต่มันจะไปเป็นเรื่องใหม่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่โลกุตระถ้าจะเป็นเรื่องโลกุตระ
เราอาศัยพระพุทธเจ้าหรือจะตรัสรู้ได้ตามท่านได้ก็ตามแนวที่ท่านวางไว้งั้นฉันจะทำเองฉันจะเป็นแนวของฉันเองคุณก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าไปดิหรือยังบรรลุชาตินี้ไม่ได้แต่จะเอาตามเขาจะเอาเดี๋ยวนี้ก็ตามพระพุทธเจ้านั่นแหละง่ายดีง่ายๆไม่ยากที่ยากมันคือไม่ทำถ้าทำแล้วมันไม่ยากนะเราแค่ทำความเข้าใจตามแนวอริยสัจสี่ทำความเข้าใจตามแนวอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นปัญญาเลยตรงหวังปัญญามันจะเกิดขึ้นให้เห็นจิตของเราด้วยปัญญาว่าอ๋อจิตของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนี่นะไม่ควรที่จะไปยึดถือไว้นะงั้นก็ต้องปล่อยวางมันซะอย่าไปยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนวางความยึดถือว่าจิตนี้ของเราเสียวางด้วยอะไรวางด้วยปัญญาปัญญาที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจิตอยู่กับอะไรจิตอยู่กับสติวางแล้วนี่อยู่กับสติให้สติเป็นตัวตั้งไว้ไม่ลืมหลงลมหายใจหมายถึงถ้าลมมันเบาๆก็ไม่ลืมสติมีสติอยู่ให้ดูฟังรักษาสติรักษาปัญญาที่เรามีไว้นี้ให้ดีไม่เปลอเปลินไปตามภาษาต่างๆที่เราจะได้ไปพบเจอในทั้งวันนี้ระวังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้ท่านมอบปัญญาเอาไว้ให้เราทุกคนให้เราเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นด้วยในช่วงของทิฏฐวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ปัญญา.org